สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่2ส,งสิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงททนพระองค์ณสา,าลาดุสิดาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสิงหาสาวัสดิ์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางอุตนาสุขนทรัพย์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพนำคณะภริยาทูตานุทูตและคณะกรรมการอำนวยการสมาคม YWCA กรุงเทพเฝ้าถูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได,ได้จากการจัดงานออกร้าน 64 YWCA Diplomatic Charity Barza 2017โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางมาลีรัตปลื้มจิตชมนายกสมุรโตรตารีกรุงเทพ2,561ถึง2,562และคณะเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล From g e r s Win To Queen and All In Between โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2,560 คณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายจิตธัญลักษ์ภาค ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิพิทยาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันนราธิพและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพิ่มเพื่อสมทบทุนมุลนิธิชัยพัฒนา นางวิไลเคียงประดูผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์บริษัท Advanced i n ฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AS Family R ล l l เพื่อสายใจไทยครั้งที่25่ิชิงท้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ นางสาวพุตานพงพัฒนาภัยบูรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทแบรนด์ซันทรี่ประเทศไทยจำกัดนำคณะกรรมการจัดงานแบรนด์ Brand, พลังเพื่อเลือดใหม่2,559และแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่2,560เฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินผสมทบทุนศูนย์รบริการเราหิตแห่งชาติสภา,ากาชาติไทย พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมาการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงนำผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่6ปทศ .6 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัต ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวัฒนวิพาทของการไฟฟ้านครหลวง เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพพรรัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวัฒนวิพาทการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเป็นอาคารสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่และสำนักง,งานการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตยได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพพระรัชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมีความหมายว่า อาคารแห่งความเจริญก้าวหน้าของงานด้านแสงสว่างและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารด้วยอาคารสูง25ชั้นเป็นอาคารเขียวแห่งแรกของการไฟฟ้านครหลวงโดยเป็นอาคารประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยซึ่งมีระบบการควบคุมการใช้พลังงานต่างๆในอาคารอย่างประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม ในการนี้ทออประเนตรน,นทัศกาลประวัติของการไฟฟ้านครหลวงการย้ายอาคารสำนักง,งานใหญ่จากถนนเพลินจิตเขตปทุมวันไปยังถนนพระรามสี่เขตคลองเตยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเพื่อนํเนินงานตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้ในปัจจุบันช่วยการลดเชื้อเพลิงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นรถยนต์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีนเทศกาลโครงการปักเสาไฟป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยการใช้เสาไฟฟ้าที่รื้อถอดและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินไปป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัยล,ลักษ์อัครราชกุมารีทรงเปิดการอบรมโครงการทูตสุขภาพรุ่นที่หนึ่งวันนี้เวลา16.28นาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วล,ลัยรักษ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดการอบรมโครงการทูตสุขภาพรุ่นที่หนึ่งซึ่งราชวทิทยาลัยจุลาภร์จัดขึ้นตามพระปรณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีที่ทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ต้องประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การอบรมโครงการทูตสุขภาพรุ่นที่หนึ่งนี้มีผู้บริหารระดับสูงและกลางจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้นำชุมชนรวม117คนเข้าอบรมทุกวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่2ส,งสิงหาคม2561ถึงวันที่7มีนาคม2562 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมะเร็งโดยเริ่มจากบุคคลที่เป็นผู้นำในสังคมมาให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งและนำไปถ่ายทอดสู่บุคคลต่างๆในสังคมทั้งนี้ให้ประชาชนมีความเข้าใจทั้งการป้องกันโรคการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโรคมะเร็งการตรวจคัดกรองและการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีเป้าหมายให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งและอัตราการเสียชีวิตลดลงในประเทศไทย นอกจากปัญหาเรื่องมะเร็งแล้วยังมีการถ่ายทอดความรู้กับโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมและการดูแลสุขภาพหลังเกษียณซึ่งเป็นโรคที่มีผู้ป่วยสูงขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัต,ติต่างๆ โครงการดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคการป้องกันการดูแลรักษาและสามารถถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในสังคมต่อไป ทุนกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิต,ตเวชเด็กครั้งที่15ประัจจาปี2561เวลา18นาฬิกา28นาทีวันนีน้ ทุนกระมอมหญิงอุบลรัฐราจกัญญาสิริวัฒนาพานาวดีเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครท่งเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่15ประจำปี2561ซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อสุขใจวัยทำงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสหวิชาชีพในภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาคประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบันคนไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากในวัยทำงานคือพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสมภาวะเครียดและวิตกกังวลปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดเช่นการมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานการขาดโอกาสก้าวหน้าหรือเลื่อนตำแหน่งและการทำงานหนักค่าตอบแทนน้อย การดูแลสุขภาพจิตของคนวัยทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสุขภาพจิตและดึงศักยภาพมาใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระรานานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นประจำปี2561ประกอบด้วยรางวัล e n t a l Health Award แก่แพทย์หญิงสุพัฒนาเดชาติวงณอยุทยาที่ปรึกษาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นทั้งจิตแพทย์และครูผู้ให้ความรู้มาตลอดชีวิต แล้วพระราทานรางวัลกิติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ประสบรัตนากรด้านสังคมสองรางวัลและรางวัลกิติยศนายแพทย์อุดมลักษณะวิจารณ์ด้านชุมชน6รางวัลจากนั้นมีพระดํารัสเปิดการประชุมวิชาการและทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการทรงงานในโครงการท no. ูดีนัมเบอรวัน activities under the to be number one project emphasizes potential and skill development both of youths and working adults especially concerning the emotional quotient and life skill development i am sure you will agree with me that developing the potential knowledge and skills from childhood will lead to resilient and happy working aged adults research conducted by nida on the occasion of the 15th anniversary of the To Be Number One project, showed the qualitative success of the project. For example, staff of workplaces nationwide who were members of the To Be Number One project demonstrated that they had better relationships with their families and colleagues and were more efficient at work. There was a noticeable reduction in work related conflicts, absence from work, tardiness, and resignations. Furthermore, these employees enjoyed working together and were more enthusiastic at work. Employers and enterprises all improved their images and reputations among the community, communities, and also there was a tangible Increase in quality and quantity of production. This results in expansion of the To Be Number One network in workplaces year after year. Nowadays, we see an increase in the aging population while childbirth is declining, which will lead to a labor shortage in the future. We must therefore improve the quality of our workforce. Especially by investing in them at a young age and deter them from using drugs by looking after them and instilling in them a sense of pride in becoming happy, responsible, and successful citizens who contribute to society and help to develop the nation. This requires the cooperation of various relevant sectors of society. พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาศทรงเปิดงานมหิดลวันแม่ประจําปี2561วันนี้เวลา11นาฬกา9นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยมหิดลตำบลศารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้ทรงวันผ่านพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จากนั้นทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายสักการะพระสาิีลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และทรงตัดแถบแพรเปิดงานมหิดลวันแม่ประจำปี2561ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม นอกจากนี้เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่โดยมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติชุดการแสดงนางพญาผ้าสิ้นรวมใจถวายพระพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการแสดงฟ้อนเล็บที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือและการขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาคจากผู้ชนะเลิศการประกวดจากนั้นประธานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาคจำนวน15คน แม่สู้ชีวิตสีภาคจำนวน7คนแม่ร้อยปีจำนวน5คนและแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน4คนในงานมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆอาทิท,ทิศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เด้วยจัดแสดงผ้าทไทยจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนิทัศการวิชาการเช่นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อการเจริญเติบโตของเด็กเล็ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเลี้ยงลูกของคุณแม่นักทํางานในยุค4.0 <Hey. S 1> พลังสตรีความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยและความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยในการเปลี่ยนแปลโปงโครงสร้างประชากรและสังคมทศวรรษที่21นอกจากนี้มีบริการตรวจสุขภาพด้วยอาทิตตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยคณะเทคนิคการแพทย์การประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองโดยคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลทดสอบและการฝึกส่งตัวโดยศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษ นวดแผนไทยประยุกต์โดยคะณะสาธารณสุขศาสตร์และบริการทางทันตกรรมโดยคะณะทันตแพทยศาสตร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาทรงเป็นประธานในพิธีพระาราชทานเพลิงศพนางวนิดาอุตรพัทิรยากุล วันนี้เวลา17นาฬิกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศรินทราวาาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางวนิดาอุตรพัทริยากุลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเมื่อวันที่1กรกฎาคม2561สิริอายุ98ปีนางวนิดาอุตรพัทริยากุล เกิดเมื่อวันที่20มกราคม2463บิดาและมารดาชื่อนางนายเอ็กซอแซ่เจียและนางกินกี่แท่ตั้งจบการศึกษาจากโรงเรียนสายปัญญาเคยเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนเผยอิงกรุงเทพมหานครเมื่ออายุ22ปีได้สมรสกับนายมงคลอุตระพัทริยากูลและติดตามสามีไปประกอบธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดพิษณุโลกต่อมาได้ย้ายไปทำธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดลำปางโดยมีลูกด้วยกัน6คน นางวณิดาเป็นคนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสอีกทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆเสมอมาอาทิให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนการจนาพิเศษสมโพธในพระราชูปธมรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีปีละห้ทุน โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีคือให้ความเทิดทูนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สอนลูกหลานให้มีคุณธรรมและให้ประกอบแต่คุณงามความดีจึงเป็นที่รักและนับถือของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดและผู้ที่ได้รู้จัก สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสามณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่97 วันนี้เวลา9้านาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครสงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่1ิแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่97ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปธรรม โดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสทั้งนี้วัดประวรนนิเวศวิหารพระเถรานุเถระพระประยูรญาตและศิษยานุสิตร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเจ้าจอมมันดาแพรประสูติเมื่อวันที่12เมษายน2403 ทรงได้รับมหาสมมนุตตะมาพิเศษเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์เมื่อปี2453ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสิ้นพระชนเมื่อวันที่2สิงหาคม2464สิริพระชนาศา61ปี ในโอกาสนี้ได้เชิญพระอาทิตย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาเปาเรศวริยาลงกรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระยาณสังวรจรวุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และอฐิพระพรหมมุนีผินสุวัจเถระอดีตเจ้าอาวาสรูปที่5วัดบวรนิเวศวิหารมาบำเพ็ญกุศลด้วย องคมนตรีเดินทางไปตรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฝายคลองท่ากระจายอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้นายภลากรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะเดินทางไปตรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการฝายท่อคลองท่ากระจายอเนื่องมาจากพระราชดำริตำมลครองพามเภทท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับโครงการฝ่ายคลองท่ากระจายเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงพระกรุณาโปรดกระลโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18ธันวาคม2560ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรตำบลคลองพาและตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโดยกำหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะดำเนินการคือการก่อสร้างฝ่ายชนิดกล่องหินสูง3เมตรยาวประมาณ45เมตรก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายขวาชนิดกล่องหินสูงประมาณ5เมตรยาวด้านละ50เมตรเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเหลือราษฎรหมูหนึ่งตะบนคลองพาจำนวน270ครวัวเรือน1 0 8 0คนและหมู่3ตะบนสมอทองจำนวน311ครวัวเรือน1,244คนมีน้ำใช้อุป,ปโภค บริโภคและทําการเกษตรประมาณ700ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดปีและสามารถระบายน้ําหลากได้มากกว่า560รุลูกบาทเมตรต่อวินาที นอกจากนี้ราษฎรยังเตรียมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําในชื่อกลุ่มบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านสมอทองบ้านชายท่าร่วมพัฒนามีสมาชิกจํานวน45คนเพื่อบริหารและจัดสรรน้ําอย่างยุติธรรมมีการใช้น้ําอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดจนร่วมกันบำรุงรักษาฝายแห่งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้โครงการดังกล่าวบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรสืบไป องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอโขงเจียมและอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก ดยในวันนี้ในช่วงเช้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรันทาดากันณ์สูตรองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโของเจียมและอำเภอเขม,มาราชณหอบประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปัรร์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริพพโภคจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎร,รที่ประสบทุกภัยในพ,ยพื้นที่อำเภอโขงเจียมนหอประชุมที่ว่าการอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมรม เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบทุกขภัยในพื้นที่อำเภอเขมราชณหอประชุมโรงเรียนเขมราชพิทยาคมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทาให้น้ําสะสมและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงใน6อําเภอ13ตําบล76หมู่บ้านได้แก่อําเภอเขม,มาราชอําเภอโพไซอำเภอของเจียมอำเภอนาตาลอําเภอสีเชียงใหม่และอําเภอเึงในรัษฎรได้รับผลกระทบจํานวน1,349ครัวเรือน3,654คน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเระทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวม ตามพ่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความนี้ด้วยหัวใจออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นมันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานั้น วันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาจำนวนมากเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐาน และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแกป๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่ 4, 5, 12และ17สิงหาคม2561ทางสองอ,อยของดรับสมัครเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510-1511 และ022832745 022832013ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านอำเภอเมือมงน่านจังหวัดน่านวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทุกอำเภอของจังหวัดน่านเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดน่านได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพ,พระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอให้เปิดรับสมัครจิตอาสาระหว่างที่31กรกฎาคม2561ถึง2ส,งสิงหาคม2561โดย2วันที่ผ่านมามีประชาชนไปลงทะเบียนสมัครแล้วจำนวน18,73คน ท่านี้เนื่องจากมีประชาชนจํานวนมากให้ความสนใจทั้งสออยจึงขยายวันรับสมัครจิตอาสาเพิม่มเติม,ตมถึงวันที่3สิงหาคม2561ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยเปิดรับสมัครประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจ วันนี้ที่บริเวณบ,บ่อบำบัดน้ำเสียคลองเจ้าฟ้าอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน1 1 8 0คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมคิกออฟขุดลอกคลองเจ้าฟ้าตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการขุดลอกกําจัดวัชพฤฤืชและขยะมูลฝอยในคลองรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองระยะทาง650เมตร พเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําช่วยให้น้ําในคลองไหลลงสู่แม่น้ํำน่านโดยเร็วเป็นการป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอเมืองน่านและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสํานักประจําวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ